หมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งในนิวซีแลนด์ก่อให้เกิดการถกเถียงในระดับชาติระหว่างคนรักแมวกับนักอนุรักษ์นะครับหลังจากที่หมู่บ้านแห่งนี้ครับได้ออกมาตรการห้ามประชาชนเลี้ยงแมวเนื่องจากเกรงว่าจะเป็นอันตรายต่อสัตว์พื้นถิ่นครับหมู่บ้านโอมาวีของภูมิภาคเซาแลนด์ทางภาคใต้ของนิวซีแลนด์เตรียมห้ามชาวบ้านเลี้ยงแมวครับโดยเป็นมาตรการหนึ่งในแผนความมั่นคงทางชีวภาพของสภาเซาแลนด์ เนื่องจากวิตกว่าแมวเลี้ยงอาจไปผสมพันธุ์กับแมวป่ากลายเป็นแมวพันธุ์นักล่าที่แข็งแกร่งกว่าเดิมและอาจจะเป็นอันตรายต่อสัตว์พื้นถิ่นได้ครับตามแผนนี้กําหนดให้ต้องทําหมันแมวครับฝังไมโครชิปและขึ้นทะเบียนแมวเลี้ยงทุกตัวในหมู่บ้านโอมาวี v, และเมื่อแมวตายจะไม่อนุญาตให้เลี้ยงตัวใหม่ด้วยครับจอห์นคอลลินส์ประธานองค์กรการกุศลโอมาวีแลนแคร์ที่ผลักดันมาตรการนี้บอกครับว่า เราไม่ใช่พวกรังเกียจแมวแต่ต้องการรักษาความสมบูรณ์ของสภาพแวดล้อมและสัตว์นานาชนิดโดยเจ้าหน้าที่ในเมืองโอมาวีบอกว่ามาตรการนี้สมเหตุสมผลครับเพราะภาพจากกล้องวงจรปิดแสดงให้เห็นหลายครั้งว่าแมวที่ออกมาเพ่นพ่านมักล่านกมาแงและสัตว์เลื้อยคลานแต่เจ้าของแมวบอกว่าจะไม่ยอมปฏิบัติตามข้อห้ามนี้ครับมาตรการนี้กำหนดครับว่าผู้ใดฝา่าฝืนจะได้รับจดหมายเตือนและเจ้าหน้าที่จะเข้ามายึดแมวซึ่งจะเป็นทางเลือกสุดท้าย แต่ชาวบ้านยังมีเวลาถึงสิ้นเดือนตุลาคมเพื่อแสดงความเห็นคัดค้านเรื่องนี้ครับที่ผ่านมาแมวมักทําร้ายสัตว์เลื้อยคลานพวกจิงจกกิงก่าพื้นถิ่นและนกที่ไร้ทางสู้รวมถึงนกกีวีสัตว์ที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของนิวซีแลนด์ผลการศึกษาพบว่ามีนก6ชนิดที่เสี่ยงสูญพันธุ์เพราะนักล่าอย่างแมวครับ